เคยเป็นเมืองเก่ามาครั้งก่อนเมืองอยู่สูงที่ดอนเรียกควรคราบุรีนั้นแล้วย้ายมารุ่มแม่น้ำจันมีอายุมันนานกว่าพันปีเปลี่ยนแล้วเมืองชื่อใหม่นั้นทุกคนรู้กันชื่อจันทบุรี10อำเภออยู่ในท้องที่ผลไม้มากมีอัญญมณีมีมากที่จันอำเภอเมืองอำเภอท่าใหม่อำเภอครุงไม่ไกลเมืองอำเภอมะขามนั่นไปอำเภอโป่งน้ำร้อนกันปลาเขาพฤกพันเรียงเป็นทิวแถวงามอำเภอแรมสิงห์อำเภอสร้อยดาวสวยยิ่งงามเพลิดเพลินนายอามแก่งหางแมวชื่อนี้สุดแถวอำเภอเขาคิดชะกูดเอ่ยครับชื่อนี้เพลงเมืองจันทร์พันปีนะครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้แต่งไว้ก็เป็นการรวบรวมอำเภอทั้ง10อำเภอในจันทบุรีปัจจุบัน2566นะครับเคยเป็นเมืองเก่ามาครั้งก่อนเมืองอยู่สูงที่ดอนเรียกจันทราบุรีนั้นแล้วย้ายมารุ่มแม่น้ำจันมีอายุมันนานกว่าพันปีเปลี่ยนแล้วเมืองชื่อใหม่นั้นทุกคนรู้กันชื่อจันทบุรี10อำเภออยู่ในท้องที่ผลไม้มากมีอัญมณีมีมากที่จันอำเภอเมืองอำเภอท่าใหม่อำเภอครุงไม่ไกลเหมือนอำเภอมะขามนั่นไปอำเภอโป่งน้ำร้อนกันป่าเขาพฤกพันเรียงเป็นทิวแถวงามอำเภอแรมสิงห์อำเภอสร้อยดาวสวยยิ่งงามเพลิดเพลินนายายอามแก่งหางแมวชื่อนี้สุดแถวอำเภอเขาคริสชกูดเอ่ยสวัสดีที่จันทบุรีครับผม